ต่อไปนะคะท่านป่านปานขาวนะคะจากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชค่ะท่านป่านเชิญค่ะครับกราบเรียนท่านผู้เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาทุกท่านนะฮะก็กรมวิชาการเกษตรก็กราบขอบพระคุณทางสวทช.เป็นอย่างสูงนะฮะที่ให้โอกาสได้มานำเสนอกฎหมายอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายทางทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเห็ดนะครับก็เห็นมีนักปรับปรุงพันธุ์หลายๆท่านนะฮะในที่นี้ท่านก็ได้ผลิตแล้วก็ใช้วิชาความรู้ของท่านนะครับแล้วก็ใช้ความพยายามเนี่ยได้พันเห็ดออกมาใหม่ๆหลายพันนะฮะซึ่งกฎหมายตัวนี้จะมีหน้าที่ในการคุ้มครองถ้าท่านต้องการนะฮะเพราะมันเป็นภาคสมัครใจถ้าท่านไม่เดินเข้ามาหาไม่ขอรับความคุ้มครองก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับท่านจะต้องมายื่นคำขอแล้วก็ผ่านกระบวนการวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของท่านจะต้องการคุ้มครองพันเห็ดของท่านเชิงทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างไรนะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บจัดหารวบรวมหรือปรับปรุงพันเห็ดเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องก็ใช้เวลาสักประมาณ20นาทีนะผมจะพยายามพูดให้กระชับกระชับนะครับก็อันแรกนะครับเนี่ยสิ่งที่ผมอยากนำเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องพวกนี้นะฮะก็มีเรื่องของพันธุ์พืชใหม่ซึ่งเห็ดเนี่ยจะอยู่ในสโคปของพันธุ์พืชใหม่นะฮะแล้วก็เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชพื้นเมืองไปพันธุ์พืชป่านะครับอันนี้จะอยู่ในขอบเขตเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานะฮะไม่ใช่เฉพาะแต่เห็ดนะฮะแต่เป็นพืชอย่างอื่นด้วยขอบเขตของกฎหมายเขานะครับทำไมเห็ดถึงเกี่ยวข้องเพราะว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับพูดถึงเห็ดนะฮะจริงๆเนี่ยเขาพูดถึงพืชนะครับแต่ตัวนิยามเนี่ยเขาให้หมายถึงเห็ดและสาหร่ายนะฮะแต่ไม่รวมจุลชีพอื่นเพราะฉะนั้นเห็ดก็เลยได้เข้ามาในใช้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ปรับปรุงพันธุ์เห็ดนะฮะดำเนินกิจการวิจัยเรื่องการเกษตรเห็ดเนี่ยก็สามารถที่จะใช้พ.ร.บ.ฉบับนี้ในการกำกับดูแลนะฮะบริหารจัดการได้แต่ไม่รวมจุลชีพอื่นนะฮะมีสาหร่ายด้วยที่บ้านอาจจะทำสาหร่ายนะฮะสองตัวแรกนะครับพันธุ์พืชใหม่พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชพื้นเมืองให้แบรแล้วก็พันธุ์พืชป่านะครับสองตัวแรกสองตัวบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองเชิงทรัพย์สินทางปัญญาสองตัวล่างจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองเชิงอนุรักษ์สองตัวบนเนี่ยไม่ยื่นคำขอไม่ได้มานะครับจะต้องเข้าไปยื่นคำขอผ่านกระบวนการผ่านโปรเซสถึงจะได้มาส่วนสองตัวล่างเนี่ยถ้าเหตุของท่านเกิดขึ้นมาแล้วเข้าใต้ภายใต้กฎหมายนิยามของพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็จะถูกการคุ้มครองโดยอัตโนมัติแล้วก็การที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากเขาเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายที่กฎหมายกำกับไว้สองตัวบนเนี่ยเป็นภาคสมัครใจส่วน2ตัวล่างเป็นภาคบังคับนะครับเนี่ยนะฮะตั้งแต่พ.ร.บ. 2542บังคับใช้มาเนี่ยก็เกือบ20ปีนะฮะทุกวันเนี่ยยังไม่มีพันเห็ดพันใหม่ที่มาขอยื่นจดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพันพืชนะฮะเป็นพืชซะทั้งหมดเพียงแต่ว่ากฎหมายตัวเนี้ยไปพูดถึงเห็ดด้วยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพวกท่านนะครับแต่ก็เดี๋ยวลองดูต่อไปนะฮะทุกวันเนี้ยพันพืชใหม่469พันนับถึงวันที่28พวกนี้เป็นพันธุ์พืชใหม่ทั้งหมดส่วนเห็ดหรือพืชอื่นที่อยู่ภายใต้เนี่ยก็จะตกอยู่ในขอบเขตของพันธุ์ป่าพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวนะฮะพันธุ์ส้มเทพรสเพิ่งได้เดี๋ยวจะไปดูว่าขอบเขตก็ทำไมได้ยากส่วนพันธุ์พืชใหม่เนี่ยก็ได้ก็สามารถได้นะฮะก็ถ้ามีการปรับปรุงพันธุ์นะครับพันธุ์พืชใหม่อันนี้เรามองตัวท่านนะฮะถ้าท่านเป็นนักปรับปรุงพันธุ์หรือเป็นผู้ที่ปรับปรุงพันธุ์เห็ดท่านสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในเชิงทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะที่จะจดคุ้มครองเห็ดพันธุ์นั้นเป็นของตัวท่านเองนะครับท่านจะทำอย่างไรนะครับท่านจะต้องเช็คนะครับว่าเห็ดพันธุ์นั้นเนี่ยเป็นชนิดที่ได้รับการคุ้มครองหรือยังอย่างเห็ดเนี่ยมีหลายชนิดนะฮะเห็ดฟางเห็ดมีหลายอย่างนะฮะเห็ดฟางเห็ดหูหนูนะครับอันนี้เป็นชนิดไปนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ยังไม่มีเห็ดฟางหรือเห็ดหูหนูนะฮะมีแต่เห็ดทางเช่าสีทองเท่านั้นเองที่ประกาศเป็นชนิดพืชที่ได้รับการคุ้มครองแล้วเพราะว่ามีคนมายื่นขอนะฮะท่านไหนที่ทำเห็ดที่แตกต่างจากเห็ดทางเช่าสีทองท่านก็ยื่นขอได้นะครับยื่นขอมาที่กรมก็จะพิจารณาผ่านอนุผ่านคณะกรรมการจนประกาศเห็ดชนิดนั้นเป็นชนิดนะครับแล้วก็ความแปรปรวนภายใต้ชนิดคือพันธุ์อะไรที่เกิดความแปรปรวนภายใต้เนี่ยก็คือพันธุ์สามารถยื่นจดได้แต่ต้องถูกประกาศให้เป็นชนิดก่อนนะฮะพอท่านดูว่าเห็ดชนิดนั้นน่ะมีอยู่ในชนิดที่คุ้มครองหรือยัง
ดูต่อไปว่าเห็ดชนิดนั้นเนี่ยได้ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นะฮะมีคุณสมบัติของผู้จดนะก็คือดูชนิดดูคุณสมบัติของพันธุ์ดูคุณสมบัติของคนแล้วก็อายุนะฮะขอบเขตของสิทธิ์ข้อยกเว้นสิทธิ์การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือขอบเขตนะฮะเวลาที่เห็ดหูหนูหรือเห็ดฟางยื่นเนี่ยก็ต้องไปผ่านขั้นตอนนี้ก่อนนะครับความหมายคือเราจะต้องออกระเบียบภายใต้ซีขวามือของผมเนี่ยได้ระเบียบออกมาคนที่จดพันธุ์พืชใหม่ได้ก็จะต้องมาดำเนินการทางซีกซ้ายนะครับซีกขวาเนี่ยเป็นเรื่องของกรอบระเบียบว่าเราต้องทำยังไงส่วนซีกซ้ายเป็นการดำเนินการในการตรวจสอบทั้งหมดนะครับเนี่ยครับอย่างที่ผมนำเรียนทุกวันเนี่ยมีอยู่61ชนิดที่ชนิดพืชนะครับแต่มีเห็ดอยู่1ชนิดใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเห็ดถังเช่าสีทองเพิ่งประกาศเมื่อต้นปีนี้เองครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านไหนเชิญครับอาจารย์ครับยังครับเราต้องเปิดเป็นชนิดก่อนครับอาจารย์เป็นชนิดห้ามพูดว่าพันธุ์นะใช่ใช่ครับแต่ว่าภายใต้ชนิดเนี่ยถ้ามันมีความแตกต่างภายใต้ชนิดค่อยมาจดเป็นพันธุ์พืชใหม่ครับเพราะฉะนั้นอย่างเห็ดหูหนูหรือเห็ดนางฟ้านางรมเนี่ยเรายังไม่ได้ประกาศเพราะอาจารย์ท่านไหนที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาได้ก็สามารถมาขอเขาเรียกว่าอะไรแจ้งความจำนงมาก่อนให้เปิดชนิดนั้นก่อนนะฮะเป็นเห็ดยังครับก็เปิดเป็นชนิดก่อนอย่างนี้ถ้าท่านสุจิตยื่นเห็ดฟางก็ต้องเปิดชนิดก่อนนะเปิดชนิดก่อนใช่ครับเปิดชนิดเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องมาจัดทำระเบียบด้านนี้ให้เสร็จใช่ฮะแล้วซึ่งจะรับจดเห็ดฟางภายใต้ชนิดนั้นได้ที่เป็นพันนะฮะที่มีความแปรปรวนไม่ชนิดก็ชนิดไม่เปิดให้เป็นชนิดที่คุ้มครองใช่ครับก็แบบภายใต้ชนิดนั้นภายใต้ชนิดนั้นค่อยมาจดในกระบวนการต่อไปใช่ครับอย่างเห็ดทางเช่าสีทองเนี่ยเขาถูกประกาศเพราะว่ามีคนมาขอให้เปิดชนิดนี้เพราะฉะนั้นภายใต้ชนิดของเห็ดทางเช่าสีทองที่จะมีกี่พันก็แล้วแต่ที่มีคุณสมบัติและผ่านการตรวจสอบก็สามารถยื่นคำขอได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองครับเพราะภายใต้ชนิดเนี่ยส่วนย่อยของเขาก็คือพันใช่ไหมฮะมีหลายพันนะฮะเราจะคุ้มครองพันและพันเนี่ยก็ต้องมีความใหม่นะฮะเนี่ยฮะเราในอนาคตเนี่ยฮะถ้ามีเหตุหลายอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องมีการขอความอนุเคราะห์จากท่านเนี่ยนะครับมาร่วมกันร่างระเบียบนะฮะว่าเราจะตรวจเหตุอย่างนั้นอย่างไรคือลักษณะการตรวจเนี่ยคือปลูกดูลักษณะรูปพรรณสันฐานอย่างเดียวไม่ใช้ดินเอนะครับแล้วเราก็เอารูปพรรณสันฐานเนี่ยมาเปรียบเทียบกันอาจารย์ที่เราเชิญมาเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพืชหรือเห็ดชนิดนั้นๆเนี่ยมาร่วมกันร่างระเบียบนะฮะอันนี้มีหลายชนิดพืชอันนี้กรมก็คือต้องทำงานร่วมกับผู้ที่มีความรู้ทางภาคอื่นนะครับอันนี้เราสามารถไปหาข้อมูลต่อจากเว็บไซต์นี้ได้นะครับอาจารย์ในเมื่อเราทำระเบียบทางซีขวาเสร็จเรียบร้อยนะฮะสมมติว่าเราประกาศเห็ดฟางออกมาแล้วนะฮะคนที่ยื่นจะยื่นเห็ดฟางที่เป็นพันธุ์ใหม่ภายใต้กรอบนี้ก็คือมายื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็เราจะต้องดูว่าไอ้ชนิดเห็ดฟางนั้นประกาศไปแล้วนะฮะสมมตินะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศและเป็นเห็ดที่ไม่มีการนำส่วนขยายพันธุ์ไปขายจำหน่ายจะแจกเกินกว่า1ปีความหมายก็คือผลิตพันธุ์เห็ดออกมาได้อาจารย์จะปล่อยออกตลาดเนี่ยทดลองตลาดได้1ปีถ้าเกินกว่า1ปีแล้วมายื่นคำขอเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะฮะอันนี้คือขอบเขตของความใหม่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ดูดีๆนะฮะถ้ามีการปิดบังหรือว่าไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยแล้วมาทราบภายหลังเนี่ยยกได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญติดตัวไปตลอดเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลานะฮะเพราะว่าถ้าเราต้องดูแลดีๆนะฮะแต่อันนี้เป็นพันธุ์ใหม่ไหมคะขนาดว่าชนิดยังไม่ได้เปิดเลยอ๋ออันนี้สมมติว่าเปิดไปแล้วอ๋อสมมติว่าถ้าเปิดชนิดไปแล้วใช่ครับแล้วจะต่อขอประกาศพันธุ์ใหม่ใช่ครับไม่เกิน1ปีใช่ครับตอนนี้อย่างถ้ามีเห็ดทางเช่าสีทองจะมายื่นคำขอเนี่ยเช่าสีทองที่เปลกำลังจะเป็นพันธุ์ใหม่เป็นสีชมพูใช่ครับลองตลาดได้ไม่เกิน1ปีลองตลาดได้ไม่เกิน1ปียังหมดคุณสมบัติครับเป็นความใหม่ใช่ครับไม่ใหม่ครับฮะนั้นแต่ว่าไอ้เห็ดอื่นยังไม่ได้เปิ
ิดชนิดเลยยังไม่เปิดเลยก็ต้องมาเปิดซะก่อนมาเปิดชนิดซะก่อนครับแล้วก็พันภายใต้ชนิดนั้นถึงจะยื่นได้การเปิดชนิดเนี่ยสมมติว่าเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเห็ดฟางครับผลิตเคยขอเปิดชนิดเห็ดหูหนูก็เห็ดหูหนูที่พี่มีเนี่ยไปขอเปิดใช่มั้ยทําเป็นหนังสือแจ้งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรว่าขอเปิดเห็ดชนิดหูหนูให้เป็นชนิดพันธุ์พืชที่รับการคุ้มครองเท่านั้นเองครับไม่ต้องมีเหตุครับแต่ว่าครับก็คือทำหนังสือเพราะเรามีกิจกรรมที่เราปรับปรุงพันธุ์ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ก็พูดแค่นั้นเองแล้วพอไปเปิดเหตุปั๊บเราก็จู่โจมเลยด้วยการเอาถ้าเราทำระเบียบเสร็จปุ๊บพร้อมที่จะใช่ครับยื่นพันธุ์ใหม่เพราะว่าเรามีพันธุ์ใหม่จ่อของเราอยู่แล้วเก็บไว้ในกระเป๋าเราครับไปขอเปิดก่อนใช่ครับชนิดเห็ดที่จะไปให้ได้รับการคุ้มครองเนี่ยต้องเป็นเห็ดที่เกิดในประเทศไทยหรือเปล่าเกิดที่ไหนก็ได้ครับความหมายเนี่ยหมายทั่วโลกมาจากต่างประเทศใช่ครับแต่ว่าต้องเป็นการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะครับตอนที่ให้เป็นชนิดที่คุ้มครองตอนที่เป็นชนิดเนี่ยก็ทั่วโลกครับครับทั่วโลกแต่คราวนี้เราเวลาเข้าไปพิจารณาในขั้นคณะกรรมการเขาก็จะมีไครทีเรียของเขาใช่ฮะตอนนี้คำว่าพันธุ์พืชใหม่เนี่ยคุ้มครองแค่มอร์โฟโลจียังไม่ตรวจดีเอ็นเอถูกไหมคะไม่ตามกฎหมายไม่ใช้ดีเอ็นเอครับตามกฎหมายไม่ใช้ดีเอ็นเอใช้รูปพันธุ์สันฐานครับปลูกคู่กันไปเลยแล้วก็ไปตรวจในแปลงแค่ว่าสีเปลี่ยนก็ได้แล้วถูกไหมมันมีมาต้องมีการยอมรับซึ่งกันแล้วกันนะฮะถ้าสีเนี่ยเป็นลักษณะสำคัญแล้วไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะมันก็เขาเรียกว่าอะไรว่าลักษณะนั้นเนี่ยทางหลักวิชาการแล้วเป็นที่ยอมรับว่าโอเคไออันเนี้ยจะเป็นลักษณะที่คงทน DUS นะฮะอันนี้คือเรื่องของความใหม่แล้วก็ความแตกต่างต้องมีความแตกต่างจากเห็ดที่มีอยู่เดิมนะฮะถ้าไม่แตกต่างเนี่ยเราให้การคุ้มครองไปไอ้ที่มันอยู่เดิมทำไงฮะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันไปกระทบเขาใช่เขามีอยู่แล้วฮะเขามีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องใหม่คราวนี้เนี่ยแล้วก็มีความสม่ำเสมอมีความคงตัวแล้วก็ตั้งชื่อนะฮะก็มีอยู่แค่นี้นะครับพันธุ์พืชใหม่หลังจากนั้นก็ส่งมาอาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยส่งได้หมดต่างประเทศก็ส่งได้หมดนะครับนักปรุงพันธุ์นะครับนักปรุงพันธุ์เพราะถือว่าท่านเป็นนักปรุงพันธุ์ทั้งไทยและต่างประเทศนะคุณสมบัติผู้ปรุงพันธุ์เขาเห็นเขาก็มีมะเขือเทศหวานมะเขือเทศเหลืองมะเขือเทศลูกยาวลูกกลมเราก็ทำได้ครับเห็ดยาวเห็ดกลมครับเห็ดลีเอาให้มาต่างฮะได้หมดครับคราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นนักปรุงพันธุ์ที่อยู่ในภาครัฐหรือนักปรุงพันธุ์ที่เป็นส่วนตัวก็ได้นะฮะในกรณีขอได้คอหรือว่าเป็นกรมวิชาการเกษตรสวทช.ก็ยื่นได้หมดนะครับก็เข้าเงื่อนไขนะฮะแล้วก็ถามเพิ่มนิดนึงนะว่าสมมติว่าเราทำพันธุ์เห็ดไทยขึ้นมาได้ซึ่งลักษณะแตกต่างเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะมาสมมติเราปล่อยเราไปจดทะเบียนแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ปล่อยขายแล้วอ่ะที่คนอื่นว่าโอ้ยนี่ดีจังเขาไปแอบเอาดอกของเราเนี่ยไปแยกไปเยอะแล้วทำขายอ่ะเหมือนกันอย่างเงี้ยผิดใช่ไหมคะเดี๋ยวมีผิดครับเดี๋ยวมีขั้นตอนต่อไปครับใช่แล้วฮะตรงนั้นแหละฮะคราวนี้เราพูดถึงอันนี้ก็ถ้าในหน่วยงานนะฮะเราทำงานภายใต้การถูกจ้างของหน่วยงานเพราะฉะนั้นผลงานที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นของหน่วยงานนะครับเราเป็นนักองค์พันก็จริงนะฮะแต่ว่าเราจะเอาไปจดในชื่อของเราไม่ได้อันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับเชิญฮะคำถามหนึ่งครับคำว่าเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยอย่างคุณสมจิตนี่ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ความหมายก็คือเป็นคนที่ค้นพบหรือว่าปรับปรุงพันธุ์เห็ดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าต้องเรียนไม่ครับเป็นเกษตรกรเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวอาจารย์สมจิตท่านไปทำให้เกิดมิวเทชันได้เห็ดฟางพันธุ์ใหม่ก็เราก็มีคุณสมบัติที่จะยื่นได้ครับจะได้ชัดเจนครับไม่งั้นเห็ดหูหนูเผือกที่มันกลายพันธุ์มาจากเห็ดหูหนูธรรมดาก็จดได้จดได้ครับอาจารย์แต่ครั้งนี้เนี่ยท่านจะต้องมีอย่าเพิ่งไปจดนะท่านจะต้องมีขั้นตอนการอธิบายในการปรับปรุงพันธุ์ของท่านนะให้ชัดเจนครับเชิญครับเปิดพืชชนิดใหม่นี้ใช้ระยะเวลานานไหมครับเผื่อใครจะขอเปิดจะได้จะขอจดพันธุ์เนี่ยจะได้มีเวลาจะรู้ว่าตัวเองตัวได้ครับก็คือยื่นผ่านยื่นอาจารย์ยื่นหนังสือมาที่ผมนะผมก็
ทำข้อมูลนะครับความสำคัญทางเกษตรมีนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีอยู่ในนี้แล้วก็มีพันธุ์เห็ดที่เป็นทางเลือกนะครับข้อมูล3ข้อนี้ก็จะเสนออนุกรรมการอนุกรรมการก็อาจจะใช้เวลาในการเชิญท่านประชุมเนี่ยนะครับก็สักประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนั้นเนี่ย 2-3 เดือนก็ถึงจะไปผ่านคณะกรรมการกรรมการก็อีกสักใช่ครับอาจารย์แต่ผมให้ข้อมูลไว้ก่อนเพื่อท่านจะได้บริหารจัดการในสต๊อกของท่านที่บอกว่าปีหนึ่งเนี่ยก็คือนับว่าพันนั้นปล่อยมาไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเป็นแค่ชนิดโอเคขอเปิดก่อนฮะไปขอเปิดเห็ดหูหนูไปขอเปิดเห็ดฟางขอเปิดพอเปิดก็ประมาณสักประมาณปีหนึ่งประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยนักวิชาการก็จะขอระดมความคิดเห็นจากพวกท่านที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์เห็ดทั้งหลายเนี่ยแหละในเฉพาะชนิดนั้นเนี่ยมาร่วมกันร่างว่าเราจะตรวจเห็ดฟางว่ามันต่างจากพันธุ์เดิมยังไงผมก็จะเชิญไปเลยอย่างที่เห็นนั่งล้อมโต๊ะกันเมื่อสักครู่เนี้ยเราถึงจะได้ระเบียบนั้นออกมาระเบียบนั้นน่ะในต่างประเทศใช้เวลา 2-3 ปีแต่ของเรา 2-3 เดือนก็ออกได้ก็จะพยายามแต่ไม่ได้หรอกครับเราก็พยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดครับโอ้โหงั้นเราต้องรีบทำแต่นี้ก็คือต้องนำเรียนเพราะว่าอาจารย์จะได้บริหารจัดการในส่วนที่ท่านมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังรีรออยู่หรือว่ามีอะไรที่จ่อๆอยู่ยื่นซะเพราะว่าขบวนการมันก็ใช้เวลานะฮะอันไหนที่คาดว่าจะเป็นเห็ดพันธุ์ใหม่เนี่ยรีบไปขอเปิดซะครับนะฮะก็ไอการตรวจสอบเนี่ยก็จะมีคณะทำงานเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับห้องเกี่ยวข้องกับเห็ดชนิดนั้นนะฮะอันนี้คือเห็ดมันยังไม่มีแต่ผมจะเอาพืชอื่นที่เราได้ทำไปแล้วเนี่ยมาให้เห็นภาพเพราะว่าเราก็จะปลูกอย่างเงี้ยครับเห็ดเราก็จะปลูกอย่างเงี้ยในสภาพที่เป็นของท่านนะครับแต่ว่าปลูกในแปลงนะฮะคือจะปลูกแล้วก็ให้ท่านเห็นเลยในแปลงของท่านนะฮะแล้วก็เราก็จะไปตรวจด้วยกันเนี่ยนะครับมีคณะทำงานไปตรวจนะฮะตรวจทางลักษณะรูปพรรณสันฐานเป็นหลักเลยครับพอตรวจเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมานำมาพิจารณาการพิจารณาเนี่ยก็โดยคณะทำงานอีกนะฮะคือก็จะต้องดูอย่างละเอียดอันนี้ในข้าวโพดนะครับมันก็ต้องเช็คตลอดนะครับถ้าแตกต่างปุ๊บเนี่ยคำว่าตรวจเนี่ยคือดูความแตกต่างนะฮะเห็ดของท่านพันธุ์ใหม่เนี่ยมีความแตกต่างจากพันธุ์ที่มีอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าแตกต่างก็จะผ่านมาที่ประกาศบนเว็บไซต์90วันประกาศบนเว็บไซต์90วันไม่มีผู้ใดคัดค้านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็จะออกหนังสือให้ท่านนะฮะการคัดค้านบนเว็บไซต์90วันเนี่ยไม่ใช่จะคัดค้านในประเด็นที่ไม่อยู่ในกรอบนะฮะก็อยู่ในกรอบไอ้ประเด็นที่ผมบอกว่าความใหม่นะอันนั้นก็สำคัญเนี่ยในมาตรา12มาตรา13เนี่ยไม่ใช่เป็นมีผลกระทบอย่างรุนแรงมาตรา15เนี่ยเรื่องของท่านก็เป็นนักปรับปรุงพันธุ์นะฮะมาตรา16เป็นเรื่องของท่านเป็นนักปรุงพันธุ์ที่อยู่ภายใต้ภาครัฐท่านไม่ได้แอบมายื่นเองมาตรา20ในเรื่องของการยื่นในต่างประเทศอันนี้ก็ขออนุญาตให้ท่านไปศึกษาต่อนะฮะกรมวิชาการเกษตรประกาศออกมาฮะเห็ดเนี่ยจะให้อายุการคุ้มครอง12ปีเพราะว่าตัวเขาปลูกไปแล้วผลิตออกมาเนี่ยอายุเขาไม่เกิน2ปีเขาให้ผลผลิตใช่ไหมฮะก็จะอยู่ในขอบเขต12ปีส่วนพวกที่ให้การคุ้มครอง17ปีเนี่ยก็คือพวกไม่ผลปลูกไปแล้วเกินกว่า2ปีเขาจึงจะให้ผลผลิตเนี่ยนะครับ17ปี27ปีเนี่ยเป็นพวกเนื้อไม้นะครับหน้าตาของเอกสารที่เป็นเอกสารสำคัญหนังสือสำคัญเนี่ยนะครับก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็รายละเอียดที่ผมว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราแบ่งกลุ่มว่าทำไม12ปี17ปี27ปีนะครับคราวนี้มาถึงคำถามที่อาจารย์ท่านถามนะฮะว่าขอบเขตของสิทธิ์การคุ้มครองเห็ดเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนผู้ทรงสิทธิ์ในเห็ดพันธุ์ใหม่ในพืชพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับในการผลิตขายจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือมีไว้เพื่อผลิตขายนำเข้าส่งออกเนี่ยในส่วนขยายพันธุ์ได้แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นคนที่ไปทำการ4อย่างอย่างที่ผมอย่างที่นำเรียนเนี่ยนะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ์ถือว่าเป็นการละเมิดนะฮะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เฉพาะส่วนขยายพันธุ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเห็ดพันธุ์ใหม่ออกมาเราซื้อมาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยได้รับการอนุญาตนะฮะซื้อมาปรับปรุงพันธุ์เลยเนี่ยไม่แล้วได้พันธุ์ใหม่ออกมาเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตใครแต่ถ้าซื้อมาแล้วเราขยายส่วนแล้วเราขายเป็นส่วนขยายพันธุ์ออกไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ถูกต้องผิดครับแต่ซื้อมาเอามาผสมพันธุ์ใหม่
พันธุ์นั้นได้รับการคุ้มครองด้วยนะซื้อพันธุ์มาอย่างถูกต้องเอามาผสมพันธุ์ใหม่กฎหมายอนุญาตยกเว้นปรับปรุงพันธุ์แต่ไอ้พันธุ์ใหม่นั้นน่ะเห็ดพันธุ์ใหม่จะต้องหน้าตาไม่เหมือนพันธุ์เห็ดเดิมนะอะไรที่ไปผสมแล้วหน้าตายังไปอยู่ในขอบเขตของเห็ดเดิมก็คือเห็ดเดิมไปไล่ฟ้องได้ใช่ครับก็คือยังอยู่ในเห็ดเดิมอยู่ผสมปุ๊บเนี่ยหน้าตาแตกต่างไปเลยเชิญครับอาจารย์คือผมสงสัยว่าที่บอกว่าลักษณะที่มองด้วยตาปากมันก็แตกต่างก็คือเรานับเป็นเพียงนะครับแล้วถ้าเกิดมันมอร์โฟไม่ต่างแต่ว่าสารบางชนิดที่มันต่างออกไปจากพันธุ์ดั้งเดิมเข้าเกณฑ์ตอนนี้นะฮะเราใช้มอร์โฟเป็นหลักผมก็ยากตามนี้นะฮะก็คือเอาเห็ด 2-3 ชนิดเนี่ยที่ว่าเราจะต่างเนี่ยเอามากองรวมกันแล้วเราเกี่ยวจากกันอันนั้นเป็นที่ยอมรับว่าเห็นต่างอย่างเด่นชัดแต่ในเรื่องของการทดสอบพิเศษอย่างเรื่องมีสารสำคัญหรือว่ามีความต้านทานหรือว่ามีการต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยถ้ามีการถ้าคณะทำงานเนี่ยตรวจสอบแล้วมีการใช้การทดสอบพิเศษเพื่อที่ให้ลักษณะอย่างนั้นสำแดงออกมาแล้วยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของความแตกต่างที่เกิดจากยีนนะฮะอันนี้แล้วก็ไอ้เวลาขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยก็ใช้คณะกรรมการเนี่ยมาวางแนวว่าเราจะตรวจสอบไอ้เรื่องนั้นอย่างไรและเป็นที่ยอมรับว่ามันมีความตัวแตกต่างจากยีนมันแสดงซ้ำๆในพื้นที่หรือว่าในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเนี่ยได้แล้วก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนมีความสม่ำเสมอมีความคงตัวถ้ามันอยู่ในขอบเขต6ข้อเนี้ยเราก็จะเอาลักษณะนั้นน่ะมาใช้ได้เขียนนะฮะนี่อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นเมื่อสักครู่ที่สำคัญก็คือซื้อพันธุ์ใหม่มาผสมพันธุ์ไม่ต้องขออนุญาตเขาซื้อมาปรับปรุงให้แตกต่างออกไปจากเดิมทำได้เลยนะฮะอันนี้ข้อยกเว้นนะครับผมขออนุญาตไปไวๆคราวนี้เมื่อท่านได้พันธุ์พืชใหม่แล้วเนี่ยได้เห็ดพันธุ์ใหม่แล้วเนี่ยท่านจะต้องมีการรักษาสิทธิ์ของท่านจ่าย 1,000 บาทตลอดนะฮะ 1,000 บาททุกปี 1,000 บาททุกปีไปเรื่อยๆหยุดจ่ายเมื่อไหร่ก่อนที่จะอายุการคุ้มครองหมดก็จะต้องเสร็จสิ้นตอนนั้นนะฮะ90วันแรกเราไม่ว่าอะไร90วันหลังปรับอีก 30% นะครับพ้นจาก90วันหลังยังไม่มาจ่ายโทษนะ90วันหลังยังไม่มาจ่ายหมดกันนะครับแล้วก็การขายนะฮะจะต้องติดเวลาท่านไปซื้อนะฮะในอนาคตถ้าเห็นฉลากอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นเห็ดพันธุ์ใหม่ถ้ามีฉลากนะครับคนไม่ติดมีโทษนะครับเพราะถ้าเพราะว่าคนที่จะซื้อพันธุ์ไปเนี่ยจะรู้ว่าไอ้เนี่ยเป็นพันธุ์ใหม่เขาจะต้องบริหารจัดการตัวเขาว่าจะใช้ประโยชน์จากพันธุ์นั้นยังไงนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะต้องติดอยู่ข้างภาชนะหรือกระป๋องกระป๋องโอเคได้ค่ะโอเคสิทธิ์นี้เนี่ยจะบริหารจัดการจะโอนยังไงก็ได้โอนให้ลูกได้ไหมคะได้ครับทางมรดกทางอะไรได้หมดนะฮะโอเคไปต่อนะคุณค่ะแล้วก็ยังไงนี่ไง2ปี4แสน2ปี4แสนจำไว้นะคะคุกแล้วกันเงินอย่าเลยคุกเล่งเดียวเลยครับค่ะก็อันนี้คือผมไม่ได้เอามาทำให้ตกใจหรืออะไรนะฮะแต่ว่าผมต้องนำเรียนไว้เพราะมันมีโทษนะฮะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววางเงินประกันก็ออกได้ครับก็ผมเข้าใจว่าอันนี้พันธุ์พืชใหม่จบแล้วนะฮะแต่ขออีกสัก 2-3 นาทีหรือว่าหมดเวลาละได้นานๆมาทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไว้จัดใหม่อีกครึ่งวันนะคือถ้าหมดผมคือไอ้ส่วนอันนี้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะยังถูกมากนะครับยังไงเชิญชวนนะฮะครับ100 1 500 1 500 ครับอันนี้พันธุ์พืชใหม่มันก็มีอยู่500กว่านะฮะไม่มีเห็ดครับคราวนี้เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นคราวนี้เป็นเรื่องของชุมชนนะฮะผมพูดรวมๆเลยนะฮะเป็นเรื่องของชุมชนชุมชนเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์พืชแล้วก็เกินกว่า10ปีถ้าเขาดูแลเห็ดชนิดนั้นเนี่ยพันธุ์นั้นนะเขาสามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนชุมชนเป็นระดับแรกหลังจากนั้นเอาเห็ดที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนนั้นเนี่ยเมื่อยื่นจดเป็นเห็ดที่เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นได้เอาเห็ดป่ามาจดได้ไม่ได้จดได้ครับแต่ว่ามันต้องมีอยู่เฉพาะชุมชนนั้นแต่ถ้าไปมีที่อื่นเนี่ยหมดคุณสมบัติเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มีอยู่แค่ส้มเทพรสพันธุ์เดียวเท่านั้นเองคืออะไรนะพันธุ์ส้มเทพรสอยู่ที่คุ้งบางกระเจ้าตรงกระเพาะหมูว่าครับครับคุ้งบางกระเจ้านะฮะอันนี้ก็คือ
ป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิทางเสพสินทางปัญญาอีกเหมือนกันและคราวนี้เนี่ยขอบเขตของสิทธิของเขาเห็นไหมฮะเรื่องของการปรับปรุงการศึกษาวิจัยจะต้องขออนุญาตเขานะครับแตกต่างจากพันธุ์พืชใหม่เมื่อสักครู่นี้พันธุ์พืชใหม่เนี่ยไม่ต้องขออนุญาตเขาเลยพันธุ์พืชใหม่ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาปรับปรุงพันธุ์เอาไปทำต่อได้เลยแต่ถ้าคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตเขานะฮะนี่ไปไวๆครับเนี่ยนะฮะคุ้มบางกระเจ้าอยู่ตรงนี้ฮะกระเพาะหมูกับส้มเทพรสใหม่ๆเลยฮะเพิ่งเสนอไปนะฮะแต่ว่าเพิ่งเสนอให้ท่านเซ็นนะครับอยู่ระหว่างการจะลงนามอันนี้จบไปแล้วนะพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นคราวนี้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองกับพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปกับพันธุ์พืชป่าคือ2พันธุ์เนี่ยนะฮะเป็นชนิดที่ว่ามันได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายถ้ามันมีขอบเขตที่อยู่ในนิยามของ2ตัวนี้ก็คือพูดรวมกันเลยนะฮะพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปเนี่ยก็คือเห็ดที่มีอยู่แพร่หลายใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายถือว่าเป็นเห็ดพื้นเมืองทั่วไปส่วนเห็ดป่าเห็ดที่เป็นเห็ดพันธุ์พืชป่าเนี่ยก็คือเห็ดที่ยังไม่เคยมีนํามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายนะฮะก็อยู่แค่นั้นเองนะครับถ้าท่านใช้ประโยชน์จากเห็ดใน2กลุ่มอย่างเงี้ยนะฮะในเชิงการค้าเอามาปรับปรุงพันธุ์ศึกษาทดลองวิจัยปรับปรุงพันธุ์นะฮะคีย์เวิร์ดอยู่แค่เก็บจัดหามาศึกษาทดลองวิจัยปรับปรุงพันธุ์เพื่อประโยชน์ทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตและทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์นะฮะจากพนักงานเจ้าที่แต่ท่านเก็บเห็ดเอามาขยายพันธุ์ขายอันนี้ไม่เข้าข่ายนะฮะมันต้องผ่านศึกษาทดลองวิจัยปรับปรุงพันธุ์ถ้าผ่านคีย์เวิร์ดตัวเนี้ยถึงจะเข้าเงื่อนไขนะเคลียร์นะฮะทางการค้าเท่านั้นแต่ถ้าไม่เพื่อการค้าเนี่ยท่านก็สามารถที่จะมาแจ้งมันมีหนังสือแจ้งจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นเองนะฮะครับยังเห็นคำเสือเนี่ยเราออกมาจากพัทลุงเขาสาแก้วแล้วก็ส่งมาทางการวิเคราะห์ที่ศูนย์รวมที่พอเห็นนะครับแล้วก็ส่งมาทางสสช.ให้วิเคราะห์แล้วก็ทำดูผ่านๆอะไรไม่มีปัญหาคืออันแรกเนี่ยเรามองว่าเห็ดที่อาจารย์ว่านะเห็ดมือเสือก็คือมองว่าถ้าเข้าเงื่อนไขของพันธุ์พืชป่าหรือพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปอยู่พันธุ์พืชป่าอันนี้เราเก็บจัดหา1ละเอามาศึกษาทดลองวิจัยว่าจะมีสารอะไรอยู่ในนั้นแล้วอนาคตอาจารย์มองว่าจะเอาไปทำเป็นการค้าอันนี้เข้าองค์ประกอบ3อย่างเพราะฉะนั้นจะต้องทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ครับก่อนที่จะไปหยิบจับจะไปทำเนี่ยมันเป็นโครงการอาจารย์ก็มาหากรมซะก่อนในเรื่องนี้ครับแต่ถ้าอาจารย์ทำโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าอาจารย์ก็ทำแบบแจ้งเท่านั้นเองตามที่กรมออกแบบไปแล้วใครจะเป็นคนฟ้องร้องถ้าหากว่าทำแล้วเอาเพื่อการเป็นการค้าอันนี้มันเป็นต้องตำรวจนะครับฮะตำรวจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคนไปใช่ครับถ้ามันชัดเจนหรือว่าปรากฏนะฮะอันนี้คืออันนี้ก็คือทั้งสองอย่างนะครับเดี๋ยวน่าโอเคฮะตรงนี้จะได้ชัดเจนเชิญฮะเชิญแล้วถ้าอย่างกรณีอย่างเหมือนกลุ่มเกษตรกรนะคะนำเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อผลิตหัวเชื้อจำหน่ายตามมาตรฐานของอบต2517ตรงนี้เขาจะต้องดำเนินการอะไรเอามาผลิตมันไม่ได้ผ่านศึกษาทดลองวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทำได้เลยครับซื้อมาขยายพันธุ์คือไม่ผ่านงานวิจัยนะปรับปรุงพันธุ์ทำได้ฮะเป็นเรื่องปกติไม่ต้องทำอะไรเลยไปเจอกฎหมายนู้นต้องไปติดกฎหมายมอชใช่ครับโทษนะคือถ้าไม่ได้คุ้มครองแล้วมันเป็นพันธุ์ใหม่คือเราต้องการจะทำอะไรบางอย่างต้องการได้ผลประโยชน์แต่คำว่าพันธุ์ใหม่อันนั้นน่ะต้องไปคุ้มมาจดนี้แล้วถ้าเราไม่ได้แคร์เราผลิตขายนั่นก็คือตามกฎหมายมอชบังคับแล้วว่าคุณจะทำไอ้นี่ขายคุณต้องขออนุญาตไอ้คุณต้องผ่านการรับรองสงสัยเดี๋ยวอีกต้องวันหนึ่งนะคะนะคะท่านป่านและวิทยากรค่ะสงสัยอีกต้องวันหนึ่งนะคะอันนี้นะคะคิดว่าท่านมกอชคือทุกอันเลยเนี่ยเราคงจะต้องทำแบบ3วัน3คืนนะคะท่านป่านเดี๋ยวคือรบกวนหมดพอดีใช่ไหมคะโอ้นะคะก็เป็นอะไรที่ให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็ทุกท่านมากนะคะเพราะว่ายังเหลืออีกวิทยากรอีกท่านนึงนะคะก็เดี๋ยวเชิญท่านนายกอีกแล้วค่ะนายกรบกวนนะ
อีกนิดนึงค่ะตัวหนังสือโดนค่ะ